สวัสดีค่ะวันนี้มานั่งอยู่สาขาโปรดเช่นเดิมนะคะผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วก็ยังเลือกที่จะมาสาขาโปรดคือสาขาสยามพารากอนนะคะชั้น1วันนี้ยกกองกันออกมาสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้ำหอมทำให้ทุกท่านฟีลกู๊ดกันในระดับไหนแล้วบ้างคะเราได้คุยกันมาในรอบที่แล้วใช่ไหมคะว่าแนะนำน้ำหอมกันไปสำหรับน้ำหอม for himน้ำหอม for her ใช่ไหมคะมีใครได้เอาไปใช้ที่ออฟฟิศกันบ้างไหมคะหรือมีใครได้เอาไปใช้ติดรถกันบ้างแน่นอนค่ะเมซองบาเจ้ Paris เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนคุณในทุกที่นะคะถ้าอยู่บ้าน work from home บ้านก็ต้องหอมถ้าออนไซต์กลับไปทำงานที่ออฟฟิศออฟฟิศก็ต้องหอมใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเพื่อนเดินทางไปได้รถก็ต้องหอมด้วยนะคะแน่นอนซื้อกับข้าวซื้อขนมซื้อส้มตำรถไม่เหม็นเลยนะคะหอมสดชื่นตลอดเส้นทางแวะซื้อขนมกับข้าวกลับบ้านก่อนถึงบ้านเนี่ยนะคะให้เมซองบาเจ้ปารีสเป็นเพื่อนเดินทางไปด้วยนะคะมาวันนี้เนี่ยก็จะใกล้ถึงช่วงซัมเมอร์ที่แท้จริงกันแล้วนะคะอีกไม่นานซัมเมอร์ที่เป็นทางการจริงๆเท่าที่จำไม่ผิดดูปฏิทินเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเริ่มกันประมาณ27มีนาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูกาลคือบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนซีซันในเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามวินเทอร์ซัมเมอร์หรือวินเทอร์สปริงซัมเมอร์เหมือนอย่างประเทศอื่นที่เขามีกัน4ฤดูใช่ไหมคะแต่ตามปฏิทินฤดูกาลแล้วเนี่ย27มีนาคมนะคะของปีนี้เป็นวันที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เราก็เพิ่งจะประมาณกลางเดือนมีนาคมเนี่ยจริงๆแล้วเองก็ชอบทำกันบ้านล่วงหน้านะคะทำกันบ้านไว้ก่อนเลยเราจะได้พร้อมที่จะเข้าสู่ซีซั่นต่างๆได้อย่างมีสไตล์ใช่ไหมคะเราก็ต้องแหมเฉียบพลันหน่อยใช่ไหมคะคือจัดสรรสีสันนะคะให้สมกับฤดูกาลนะคะอยู่บ้านหรือจะไปที่ทำงานหรือว่าไปที่ไหนก็ต้องมีคลาสหน่อยใช่ไหมคะมีสีมีสันแล้วก็ทำให้เข้ากับบรรยากาศมาสปริงซัมเมอร์ปีนี้นะคะ2022เนี่ยเลือกสีมาแชร์ให้ฟังกันนะคะจริงๆแล้วก็ได้ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาจากการพูดคุยนะคะจากเพื่อนๆนะคะจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะกูรูด้านแฟชั่นที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะและลอนดอนนะคะคือล่าสุดเขาก็จะมี London Fashion Week ผ่านกันไปใช่ไหมคะแล้วก็ประเภท House of Fashion ต่างๆชั้นนำเนี่ยก็มีข้อมูลเรื่องสีมากันเยอะแยะมากมายเอ๋ก็จัดมาฝากให้วันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทยอยถ่ายทอดกันไปนะคะว่าสีที่เอ๋จัดมาให้ทั้งหมดวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด6สีเลยค่ะจริงๆแล้วใน6สีทั้งหมดเนี่ยเป็นสี5สีที่เป็นสีที่เอ๋มีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ใช้บ่อยๆเลยมาตลอดหลายๆปีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่เลยนะคะยุคนี้ปีนี้เราก็ reuse กันนะคะนี่การ reuse เนี่ยเราต้อง reuse เสื้อผ้าสีสันให้เข้ากับช่วงเทศกาลซีซั่นนะคะสีแรกเลยค่ะนี่ค่ะขอใช้ตะเกียงเป็นตัวไกด์สีนะคะสีแรกเลยคือสีแดงนะคะสีแดงเนี่ยจะเป็นสีค่อนข้างจะเด่นชัดนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นสีแดงเนี่ยเมื่อใครชอบใช้สีแดงก็จะสะท้อนถึงความรู้สึกที่ค่อนข้างจะมีสเตทเมนต์นะคะคือมันเป็นโซลิดคัลเลอร์นะคะแล้วก็ดรามาติกมากๆคือทำให้เรารู้สึกว่าเราชัดเจนนะคะแล้วก็เข้มแข็งนะคะเนี่ยค่ะอย่างคอลเลกชันของ Maison Berger Paris ก็มีตะเกียงรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นดั้งเดิมออริจินัลสีแดงนะคะสีนี้ก็เป็นสีที่หนึ่งเลยที่เอกค่อนข้างจะโปรดใครเลือกใส่เสื้อผ้าสีแดงก็แน่นอนเลยค่ะในตู้เสื้อผ้าทุกบ้านจะต้องมีสีแดงไม่มากก็น้อยนะคะนำกลับมาจัดเข้าแถวเลยนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อใหม่นะคะเอาสีที่ถูกเข้ากับร่วมสมัยเนี่ยกลับมารียูสกันใหม่นะคะสีที่หนึ่งสีแดงนะคะเป็นสีที่ชัดเจนค่อนข้างมีสเตทเมนต์นะคะแข็งแรงชัดเจนนะคะค่อนข้างเข้มแล้วก็โซลิดมากๆถัดไปนะคะจะเป็นสีชมพูค่ะอันนี้เนี่ยสีชมพูเอกขอใช้ไกด์สีนี้นะคะเป็นคอลเลกชันเซนโซนะคะจะเป็นลักษณะสีชมพูอ่อนๆ นะคะซึ่งสีนี้เนี่ยจะออกแนวแบบจากชมพูปนแดงอมแดงบ้างนิดๆนะคะบางคนก็จะบอกสีลักษณะคล้ายบับเบิลกัมเหมือนเราเคยเห็นบับเบิลกัมที่คล้ายๆเป็นสีชมพูอ่อนนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกเป็นอารมณ์ใช้สีนี้แล้วก็จะอารมณ์ค่อนข้างที่จะสนุกสนานร่าเริงแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าใส่สีชมพูอ่อนแล้วก็มีพลังบวกนะคะ positivity นะคะใช้แล้วก็รู้สึกเป็นผู้ที่แบบ
คิดบวกนะคะอารมณ์ก็จะสนุกสนานร่าเริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนเป็นสีที่2นะคะที่แนะนำสำหรับ Maison Bergé Paris เองก็ติดเทรนด์เหมือนกันเห็นไหมคะแล้วก็มีคอลเลคชันเซนโซนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมาในเรื่องของสีชมพูจะมีหลายเฉดเหมือนกันเฉดสีอ่อนอันนี้เอจะเรียกว่าเป็นสีคล้ายๆกับบับเบิ้ลกัมหรือว่าพิงคิชเรดนะคะส่วนบางกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นสีคล้ายๆกุหลาบที่แบบกุหลาบปนฝุ่นๆนะที่เขาเรียกกันว่า dusty rose นะคะหรือสีคล้ายๆกับดอกทอดพูรีนะคะเป็นสีอาจจะออกแนวผสมความเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะค่อนข้างทำให้รู้สึกว่าเฉดเนี้ยเป็นเฉดอีกหนึ่งคอลเลคชันเป็นสีอาจจะออกคล้ายๆกับเป็นเหมือนอมเทานิดๆนะคะชมพูอมเทาอันนี้ก็จะรู้สึกดีคล้ายๆกับว่าให้เรารู้สึกอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะเทนเดอร์นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกมีอิสระเสรีนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคือความเลือกสีใช้สีเนี่ยเราก็สามารถมีสไตล์ได้เหมือนกับเราเลือกเสื้อผ้านะคะการใช้ความหอมอยู่ที่บ้านเนี่ยความหอมทำให้เรารู้สึกเป็นไงคะกระปรี้กระเปร่าสนุกสนานหรือว่าจะคลายเครียดเนี่ยตัวเครื่องมือหรือตัวตะเกียงเองเนี่ยก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะแล้วยิ่งในช่วงที่เรากำลังก้าวสู่สปริงซัมเมอร์เนี่ยสีแดงกับสีชมพูหลายๆเฉดเนี่ยก็เป็นสีที่กำลังอินมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเราเลือกเสื้อผ้าใส่แต่ละวันให้เข้ากับซีซันใช่ไหมคะตะเกียงก็สามารถตามซีซันได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะมีสีแดงแล้วนะคะแล้วก็สีชมพูหลายเฉดตัวถัดไปนี่เอกคิดว่าน่าจะเป็นสีที่ส่วนใหญ่และหลายๆท่านเนี่ยเลือกใช้เวลาเราต้องการใช้สีเพื่อกระตุ้นให้มีพลังนะคะตัวนี้ของ Maison Bergé Paris ก็ใกล้ๆเคียงนะคะคล้ายๆกับสีออกแนวเฉดสีส้มนะคะคือสีส้มก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่อินเทรนด์ในช่วง Spring Summer ที่จะถึงนี้นะคะเป็นสีที่ทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกอย่างที่บอกค่ะแบบเหมือนกับ Spring นะคะสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแล้วก็มีพลังส่วนใหญ่แล้วสำหรับ Maison Bergé Paris เนี่ยจะมีลูกค้าเลือกใช้น้ำหอมที่เป็น Extreme Orange นะคะก็อันนั้นก็จะช่วยได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยอาจจะออกไม่ใช่ส้มสีแดงจัดเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นสีส้มนะคะอาจจะเป็น dusty orange ใช่ไหมคะกับ dusty pink อันนี้นะคะสีถัดไปนะคะที่อยู่ในเทรนด์ของ spring summer เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเราก็จะเห็นในหลายๆ designer house มีอยู่ก็คือสีเหลืองนะคะสีเหลืองเนี่ยเป็นสีคล้ายๆกับถ้าเรานึกถึงเนี่ยจะเป็นสีเหลืองในเฉดคล้ายๆกับดอกดัฟโฟดิลนะคะเป็นดอกดัฟโฟดิลที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราเข้าสู่สปริงการ์เด้นอีกเช่นกันนะคะสำหรับบ้านไหนที่อยากจะแต่งจากการสีเหลืองเราก็จะมีรุ่นนี้นะคะโครเชตเป็นรุ่นที่ขายดีเลยนะคะมีหลายสีอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสีเหลืองอมน้ำตาลนิดนึงนะคะอันนี้ก็อยู่ในสีอีกหนึ่งสีที่อยู่ในเทรนด์ของสปริงซัมเมอร์นี้นะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5สีละ Maison Bergé Paris เนี่ยก็ให้ความสำคัญนะคะเรื่องการออกแบบนะคะแล้วก็การใช้สีเนี่ยก็เป็นส่วนช่วยให้สำหรับผู้ที่เลือกความหอมเนี่ยให้รู้สึกอยู่บ้านแล้วฟีลกู๊ดแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถเลือกตะเกียงนะคะสีต่างๆให้เข้ากับเทรนด์ในช่วงยุคนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้เอกก็ได้ทบทวนว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ Spring Summer นะคะเพราะฉะนั้นสีของ Maison Bergé Paris เนี่ยที่เข้ากับ Spring Summer Collection ปีนี้ก็จะมีเฉดสีแดงนะคะเฉดสีชมพูหลายเฉดสีออกอมส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะตอนนี้ยังมีอีก2เฉดนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ติดเทรนด์ Spring Summer เช่นกันนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะชอบสีลักษณะคล้ายๆชมพูแล้วก็ไปแบบอ่อนมากๆคล้ายๆกับเกือบจะนิวทรัลเลยนะคะคล้ายๆกับสีทรายเหมือนสีทรายขาวๆอ่อนๆนิวทรัลมากๆอันนี้เมื่อใช้สีนี้แล้วเราจะทำให้รู้สึกอบอุ่นนะคะคล้ายๆกับจุดเทียนเลยค่อนข้างวอร์มแล้วก็คอมฟอร์ตอบอุ่นนะคะเราใช้เทียนจุดในบ้านนะคะสำหรับ Maison Bergé Paris เนี่ยถ้าใครมองหาสีนี้นะคะที่เป็นสีออกแนวนิวทรัลเดี๋ยวก็จะแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะจริงๆแล้วส่วนมากก็จะเป็นออกแนวเฉดสีใสนะคะแต่ตะเกียงรุ่นนี้เนี่ยเราก็จะมีฝาครอบโปร่งที่เป็นสีทองแล้วก็ยังมีตัวลายพิมพ์ของดีไซเนอร์เขาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคอลเลคชันหนึ่งที่เข้ากับ Spring Summer นะคะสีก็จะออกในแนวออกนูดๆนะคะส่วนสีสุดท้ายของ Spring Summer Collection ในปีนี้ที่เอเลือกมา
เล่าให้ฟังก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะคะกลับมาสู่ผืนดินอีกแล้วนะคะสีเอิร์ธโทนนะคะปีนี้เนี่ยในซองบัจเจต์ปารีสก็เลือกสีที่เข้ากับเทรนด์สปริงซัมเมอร์เช่นกันนะคะภายใต้คอลเลกชันแลนด์อันนี้นะคะแต่สีของสีน้ำตาลจริงๆแล้วแฟชั่นเฮาส์หลายๆบ้านเนี่ยเขาก็เลือกกันออกไปหลายๆเฉดนะคะบางดีไซเนอร์ก็เรียกว่าเป็นม็อกก้าก็มีโกโก้ก็มีนะคะหรือจะเป็นสีแบบคอฟฟี่นะคะคอฟฟี่ควอทส์หรือบราวน์ที่เข้มมากๆอย่างของเมซองบัจเจต์ปารีสเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชูการ์บราวน์นะคะเหมือนกับน้ำตาลไหมชูการ์บราวน์นะคะซึ่งดูแล้วก็คล้ายๆกับสีดินนะคะสีเคลย์นะคะเป็นลักษณะเคลย์ natural clay นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสีคอลเลกชันที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำนะคะภายใต้ชื่อคอลเลกชันแลนด์ค่ะเนี่ยนะคะมากันทั้งหมดหลากหลายสีเลยเพราะฉะนั้นเอเลือกมาให้ชมกันวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอาใจนะคะสำหรับท่านที่ชอบตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยหอมอยู่แล้วฟีลกู๊ดอยู่แล้วเนี่ยใครที่อยากจะเลือกสีตะเกียงให้ไปใช้ที่บ้านเพื่อให้ไปตามกับคอลเลกชันสี Spring Summer ในสายแฟชั่นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอยู่บ้านต้องหอมแล้วก็สามารถติดตามเทรนด์ของแฟชั่นได้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีมาให้ชมหลากหลายสีตามนี้ค่ะสีแดงนะคะสีชมพูนะคะมีหลายเฉดสีออกอมส้มนะคะสีเหลืองสีนิวทรัลและสุดท้ายคือสีน้ำตาลนะคะตะเกียงทุกตัวเนี่ยนะคะมีดีไซน์ต่างกันไปนะคะอย่าลืมสังเกตนะคะเลือกคอลเลกชันไหนไปเนี่ยฝาครอบโปร่งเห็นไหมคะจะต่างกันนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าแต่ละคอลเลกชันเห็นไหมคะจะมีฝาครอบโปร่งที่ต่างกันนะคะผู้ออกแบบเขาก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี่เนี่ยนะคะคือความเป็นเอกลักษณ์ของเมซองบัจเจต์ปารีสนะคะน้ำหอมเลือกแล้วก็ถูกบุคลิกสะท้อนบุคลิกผู้เลือกตัวตะเกียงเองนะคะก็สะท้อนบุคลิกของผู้เลือกเหมือนกันเพราะว่าเขามีองค์ประกอบมีคุณค่าในเรื่องของเป็นอุปกรณ์สามารถวางโชว์ตกแต่งบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเข้าสู่ Spring Summer เนี่ยเราก็ต้องเลือกนะคะอุปกรณ์วางในห้องให้เข้ากับแฟชั่นนะคะสี Spring Summer ปีนี้เนี่ยนะคะก็คือเฉดสีทั้งหมดที่วางให้ดูเนี่ยนะคะแล้วเราเลือกตะเกียงให้ถูกใจเห็นมั้ยคะฝาครอบโปร่งก็มีออกแบบลวดลายเก๋ไก๋นะคะไม่เหมือนกันนะคะเลือกให้ถูกใจก็สะท้อนบุคลิกของผู้เลือกเช่นกันนะคะวันนี้ก็แนะนำมาให้ครบทุกสีแล้วใกล้จะถึงซัมเมอร์กันแล้วเลือกตะเกียงน้ำหอมเพื่อไปเสริมความสวยงามในบ้านกันนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ